โหดจริงๆโหดและเหี้ยมจริงๆผู้ชายคนนี้ครับมีเมียแล้วก็อาจจะละหองละแหงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็พยายามจะเคลียร์กันนะแล้วไม่รู้อีท่าไหนครับวันเกิดเหตุเอาน้ำมันไปราดเมียจุดไฟเผาเมียกระโดดลงน้ำดับไฟของตัวเองที่กำลังไหม้เนื้อตามเสื้อผ้าเนี่ยฮะแกคว้ามีดแล้วก็กระโดดตามเมียลงไปแล้วก็แทงเมียจนตายแล้วก็แกก็ขับรถหนีนี่ล่าสุดเพิ่งได้ตัวมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังคำสารภาพหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ฮะเราทะเลาะกันเรื่องหึงหวงใช่ทั้งหึงหวงทั้งเรื่องเงินด้วยครับเขามีผู้ชายมาติดพันเยอะครับวางแผนมาก่อนหรือเปล่าครับไม่มีวางแผนครับใช่ครับใช่ครับเสียใจไหมเสียใจครับขอโทษที่สำนึกครับขออนุญาตด้วยนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับผมกะจะไปกระโดดน้ำครับรักเมียมากไหมพี่ต้นรักทุกอย่างเป็นชื่อเมียผมหมดเลยทุกอย่างผมไม่เป็นชื่อผมหมดเลยครับฆ่าเขาตายนี่โหดมากเอาน้ำมันไปราดจุดไฟเผาพอเขาโดดลงน้ำไฟดับเอามีดตามไปแทงแบบไม่ยั้งเลยนะนี่ฮะทันทีที่นายพิสุทธิ์สิริวัย42ปีหรือว่าต้นผู้ต้องหาที่เอาน้ำมันไปราดแล้วจุดไฟเผาแล้วเอามีดไปแทงเมียจนตายในสภาพเปลือยในร่องน้ำซอย 9A นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการก่อนจะถูกตำรวจที่ฉะเชิงเทราคุมตัวได้จับตัวมาที่สภ.บางปูดำเนินคดีในพื้นที่ต้นเรื่องต้นร่ำไห้ครับยอมรับว่าฆ่าเมียจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจแกว่าไม่ได้วางแผนมารักเมียมากทรัพย์สินทุกอย่างที่ซื้อร่วมกันยกให้เมียให้เป็นชื่อเมียหมดเลยหลังๆเริ่มทะเลาะกันเริ่มหึงหวงมีปัญหาเรื่องเงินอยากขอโทษครอบครัวเมียหลังก่อเหตุไม่ได้คิดหนีนะตั้งใจจะไปกระโดดน้ำตายตามแต่ถูกจับตัวได้ซะก่อนเขาว่าอย่างนั้นครอบครัวผู้ตายก็เดินทางมาที่สภ.บางปูครับเพื่อถามเหตุการณ์ฆ่าแต่ประตูห้องสืบสวนล็อกครับครอบครัวก็ได้แต่โกนถามอยู่ด้านนอกด้วยความโมโหน้ำตานองหน้าเลยว่าต้องฆ่ากันทำไมจิตใจทำด้วยอะไรนี่เราต้องดูดเสียงออกนะเพราะบางช่วงให้ฟังไม่ได้จริงๆเพราะด้วยความอารมณ์เขาเนาะญาติเขาตายอ่ะแล้วโดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอ่ะต้นก็ให้การว่าเนี่ยเก็บความโกรธมา2 ปีหลังไปจับได้ว่าเมียแอบแชทคุยกับชายอื่นยอมรับว่าเคยโกรธจนคุมอารมณ์ไม่อยู่พลั้งมือตบหน้าเมียทำให้เมียหนีออกจากห้องนานกว่า10 วันพยายามขอนัดเคลียร์ปัญหาจนถึงวันเกิดเหตุเมียน่ะตกลงจะมาเจอก็เลยขับรถกระบะไปรับพาไปทำบุญจอดรถนั่งเล่นถอนผมงอกที่สนามกอล์ฟภายในนิคมระหว่างนั้นก็คุยเล่นกันหยอกกันไปเหมือนจะดีแล้วนะแล้วก็ถูกเมียด่าโมโหอีกก็เลยขู่จะเอาน้ำมันมาราดแล้วก็จะฆ่าให้ตายทั้ง2 คนนี่แหละไม่ต้องอยู่มันละนี่ถ้าไม่หยุดด่านะเดี๋ยวจะทำอย่างนี้พอเมียขึ้นรถก็ยังไม่หยุดด่าก็เลยโมโหและทำตามที่เขาขู่ไว้จริงๆเอาน้ำมันไปราดเมียราดตัวเองเพื่อจะขู่ด้วยความคันจากน้ำมันอ่ะก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเพื่อจะเปลี่ยนชุดใหม่ปรากฏว่าเมียออกอุบายว่าหิวน้ำตนเองก็เลยจอดรถตรงจุดเกิดเหตุจู่ๆเมียเปิดประตูวิ่งไปขอความช่วยเหลือเขาก็โมโหคุมอารมณ์ไม่อยู่อีกตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวตามคลิปนี่เลยยืนยันไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะแกลองน้ำมันน่ะพกไว้เติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนี่ลองฟังเขาหน่อยครับผู้ต้องหาครับผมเก็บมา2 ปีแล้วเก็บความรู้สึกที่มันโดนเป็นผู้รองรับผมรองรับอารมณ์รองรับทุกอย่างมา2 ปีตั้งแต่ทีแรกเขาพอผมรู้ว่าเขาคุยอะไรยังไงกับใครผมก็เก็บผมให้โอกาสเขามาตอนนั้นผมตบเขาจริงตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่ผมรู้เป็นญาติห่างๆเป็นทหารที่สันพาวุธเขาคุยกันแบบเชิงแบบไหนฮะเชิงที่ผู้ชายดูแล้วรับไม่ได้ก็เลยเอาท่าใดเผาทิ้งทั้งคู่เนี่ยพี่พูดอย่างนี้เลยตายก็ตายด้วยกันนี่แหละไปก็ไปด้วยกันจบก็จบด้วยกันครับรักทำไมต้องทำอย่างนี้นะแต่คนตายพูดไม่ได้ไงเราก็ได้ฟังแต่ฆาตกรน่ะคนที่พูดให้เราฟังกับนักข่าวเมื่อกี้นะฮะด้านพี่สาวที่ไปรับศพน้องสาวจากนิติเวชครับจากนั้นก็ได้ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุพี่สาวก็พูดเป็นภาษาอีสานบอกว่าหมอนเอ้ยชื่อเล่นของผู้ตายนะหมอนเอ้ยกลับบ้านกันนะ พี่มารับกลับบ้านแล้วอย่ามาร้องห่มร้องไห้อยู่แถวนี้เลยจากนั้นก็ถือรูปไปหน้าโลงศพและพูดหน้าโลงอีกว่ากลับบ้านด้วยกันนะแม่รออยู่บ้านก่อนจะเคลื่อนศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อุดรธานีครับพี่สาวของผู้ตายฝากขอให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะมันโหดเหี้ยมเกินกว่าจะรับได้ถ้าเป็นไปได้ให้ตายตามกันไปเลยต่อให้ถูกจับพ้นโทษก็ยังหวาดระแวงว่าไอ้คนเนี้ยมันจะมาแก้แค้นถึงที่บ้านที่ครอบครัวอยู่อาศัยกันหลานผู้ตายก็บอกกับนักข่าวอีกบอกว่า 1-2 ปีก่อนน้าเคยบ่นว่าอยากเลิกกับสามีเธอไม่ได้เอะใจก็คิดว่าคงทะเลาะกันตามประสาผัวเมียน่ะก็นิสัยของผู้ต้องหาก็เป็นคนพูดจาดีแต่จะเงียบๆดูไม่ออกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนตอนนี้จับตัวได้ละยังไม่หายห่วงกลัวเขาพ้นโทษออกมาแล้วจะกลับมาก่อเหตุซ้ำกับคนในครอบครัวอีกยืนยันว่าน้าสาวไม่เคยมีชายอื่นไม่เคยมีปัญหามือที่3หลังเลิกงานก็กลับห้องเช่าทันทีไม่ได้แอบไปไหนไม่ได้หนีเที่ยวไปกับใครในโรงงานก็มีแต่พนักงานผู้หญิงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุวางแผนเอาไว้ว่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิดยังไงไม่รู้ล่ะลองฟังดูครับไม่มีค่ะน้าไม่เคยมีผู้ชายคนอื่นเลิกงานก็กลับบ้านกลับห้องของตัวเองอะไรเงี้ยรักแต่ไม่ควรทำแบบนี้เห็นทุกคนที่โดนจับอ่ะก็พูดอย่างนี้ทุกคนที่ว่าไม่ได้ทั้งใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไม่ได้รักแต่ห่วงไม่อยากให้ไปสูงสิงไม่อยากให้ไปยุ่งกับคนอื่นหรือเขาอาจจะวางแผนมาแล้วก็ได้คือเขาก็อาจจะอยากตายแบบอยากฆ่าตัวตายพร้อมน้าสาวเราเลยก็ได้ก็เป็นไปได้ค่ะอยากให้โทษหนักที่สุดก็ระแวงค่ะกลัวคือถ้าออกมาแล้วกลัวเขาแบบกลับมาหาเพราะเขารู้ที่อยู่เราอะไรอย่างเงี้ยพาไปดูบรรยากาศที่บ้านนะคะเป็นบ้านเกิดของคนตายเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่หนองแสงที่อุดรธานีนะคะไปเจอกับแม่จิตเป็นแม่ของผู้ตายนะคะแม่ก็ยอมรับเลยค่ะบอกว่าลูกเคยแต่งงานมาแล้วก็มาคบกับต้นได้2ปีคือต้นเนี่ยเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่นะคะอันนี้ข้อมูลจากแม่นะในขณะที่พี่สาวของคนตายอีกคนนึงนะคะก็มาคุยกับนักข่าวด้วยวันที่ไปบ้านงานอ่ะไปเจอกันเขาก็บอกต้นเนี่ยเป็นคนเชื่อถือไม่ได้พูดไม่ดีหน้าไหว้หลังหลอกแล้วที่สำคัญพฤติกรรมเนี่ยคือชอบเล่นการพนันด้วยนะคะมีตังเท่าไหร่ก็หมดอ่ะแล้วยังขี้หึงอีกด้วยที่ผ่านมารู้อย่างนี้ว่าทำร้ายน้องเธอบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะทะเลาะกันเรื่องลูกอย่างเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างมีลูกไงคะเรื่องเงินก็มีปัญหาก็ทะเลาะกันอีกนะคะเนี่ยเธอก็เลยบอกน้องบอกระวังตัวหน่อยนะเตือนเสมอเตือนน้องบ่อยๆค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านตำรวจว่ายังไงบ้างเพราะว่าในต้นเนี่ยบอกนะไม่ได้เตรียมการมาแต่ว่าลักษณะเนี่ยเหมือนเตรียมมาก่อเหตุเลยนะคะตำรวจเขาก็บอกอย่างนี้ว่าน่าจะวางแผนมาละต้นน่ะเพราะดูสิมีการซื้อน้ำมันเอาไว้แล้วก็อ้างว่าเอาไว้เติมรถมอเตอร์ไซค์มันฟังไม่ขึ้นมีดดาบก็พกไว้ทำไมคนปกติต้องพกมีดติดตัวด้วยเหรอตำรวจบอกฟังไม่ขึ้นค่ะแบบนี้วางแผนมาเป็นอย่างดิบดีแล้วนะคะส่วนไอ้เรื่องที่ว่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายชุดจับกลุ่มเขาบอกว่าไอ้เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาชุดจับกลุ่มก็ไม่เชื่อนะว่าต้นจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพราะถ้าทำเนี่ยคงจะทำไปตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่ก่อเหตุแล้วไม่ประวิงเวลารอขนาดนี้หรอกทีนี้จากการไล่ตรวจเช็คประวัติไปต้นนี่ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมมีคดีเก่าอยู่ค่ะตั้งแต่ปี 2557 และย้อนไปหลายปีละเคยเอาน้ำมันแล้วก็มีดไปทำร้ายเมียเก่า1 ครั้งและเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าจะนำตัวในต้นเนี่ยไปทำแผนในจุดที่เกิดเหตุด้วยประมาณ 10 โมงหลังจบรายการเราเนี่ยนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาไปด้วยนะคะว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาเกี่ยวกับการพกอาวุธมีดค่ะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง